สวัสดีค่ะพบกับสาวน้ำฝนคนบุรีรัมย์สาวน้ำดำในเยอรมันอีกแล้วค่ะทำเสร็จก็มากินค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ง่ายๆสไตล์สาวน้ำฝนค่ะในแบบสาวไทยไกลบ้านค่ะหาอะไรได้ก็ทำค่ะง่ายๆค่ะนี่ค่ะโครงไก่เนาะไก่ลูกชิ้นค่ะทำเองสาวน้ำฝนไม่มีพริกป่นค่ะก็ใส่ไอ้นี่ค่ะน้ำพริกเผาค่ะสีมันเลยออกแดงๆค่ะแล้วก็มีลูกโดดค่ะเพิ่มความเผ็ดค่ะทานกันเลยค่ะสดหน่อยวุ้นเส้นค่ะลูกชิ้นทำเองค่ะเพิ่มความเผ็ดไก่เปื่อยๆค่ะบักช่อยช่วงนี้เข้าฤดูใบไม้ไม่ใช่สิคะฤดูใบไม้ร่วงจะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะเยอรมันหนาวคนส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่บ้านไม่ค่อยไปไหนมาไหนเนาะเพราะอากาศมันเริ่มหนาวเห็ดหอมค่ะดังนั้นในฤดูร้อนช่วงเวลา3เดือนชาวเยอรมันจะตักตวงความสุขมากค่ะกิจกรรมที่คนที่นี่จะทำมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนปิ้งย่างค่ะบางครอบครัวแทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะปิ้งย่างสาวน้ำฝนสังเกตเห็นคนที่นี่เกือบจะทุกครอบครัวจะมีไอ้เครื่องปิ้งย่างค่ะไว้ปิ้งย่างจะมีทั้งเป็นแบบไฟฟ้าหรือแบบใช้ถ่านค่ะเหมือนเป็นงานอดิเรกของชาวเยอรมันเลยค่ะ
ตัวค่ะในช่วงหน้าร้อนวันไหนอากาศดีๆนัดเพื่อนฝูงปิ้งย่างกันค่ะวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีพวกสเต็กอกไก่สเต็กหมูสเต็กเนื้อหรือไส้กรอกเยอรมันค่ะมาปิ้งมาย่างหรือจะเป็นซี่โครงก็มีค่ะหาซื้อได้ที่นี่ค่ะตามร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านที่ขายเนื้อเขาก็จะมีหมักเรียบร้อยเลยค่ะหรือจะซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะทำเป็นใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยค่ะซื้อได้ค่ะกินกับอะไรใช่ไหมคะเวลาปิ้งย่างโดยหลักๆแล้วที่นี่เขาจะกินกับขนมปังค่ะขนมปังบักเก็ตยาวๆที่จะมีไส้เนยไส้กระเทียมเนยอร่อยดีค่ะสาวน้ำฝนก็ชอบหรือไม่ก็จะเป็นพวกมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งสลัดพวกเส้นสปาเกตตี เผ็ดค่ะพริกโดดNo. สำหรับวันนี้สาวน้ำฝนก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ